นับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะจิรัติกรชารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์ปานเทพพงษ์พันธ์ค่ะคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะในช่วงสถานการณ์ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์ฟ้าทลายโจรนี่น่าจะเป็นยอดขายที่เป็นดัชนีชี้วัดใช่ไหมคะอาจารย์ก็ชี้วัดว่าคนจะป่วยเยอะไหมนะครับถ้าฟ้าทลายโจรขึ้นเยอะก็เราก็ต้องรีบพูดกับรายการว่าให้ท่านผู้ชมรู้ว่าวิธีการดูแลตัวเองนั้นทำยังไงนะครับคือฤดูฝนน้ำมานะครับโบราณท่านว่าตามตำราแพทย์แผนไทยแล้วก็อายุรเวทอินเดียนเหมือนกันนะครับที่ใดก็ตามซึ่งอย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ดินเนี่ยเป็นโคลนตมเป็นเรื่องของโรคทางธาตุลมกันเยอะในแผ่นดินนั้นถ้าเป็นประเทศที่มีมรสุมฤดูฝนโรคที่เป็นจะเป็นโรคทางธาตุลมกันมากนะครับสองแล้วนะแล้วก็ประการที่สามผู้สูงวัยนะครับที่อายุ30ขึ้นไปจะเป็นโรคทางธาตุลมแล้วลมมันคืออะไรลมก็คือเรื่องระบบทุกอย่างที่เคลื่อนไหวในร่างกายทั้งหมดที่เราเคลื่อนได้นะครับสิ่งมันมีสองอย่างนะหัวใจใช่ไหมครับบีบเลือดส่งทั่วร่างกายใช่ไหมครับไปทุกเซลล์ที่ไกลที่สุดในร่างกายคืออะไรครับไกลที่สุดจากหัวใจเนี่ยปลายมือปลายเท้าระหว่างปลายมือกับปลายเท้าเนี่ยต้องยอมรับว่ามือใกล้หัวใจมากกว่าอ๋อใช่ค่ะเท้านี่ไกลที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยก็เคลื่อนไหวนะเม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนไหวนะครับร่างกายเรามีสิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งระบบภูมิคุ้มกันทั้งระบบการไหลเวียนเลือดแม้กระทั่งสารสื่อประสาทเราสั่งการจากสมองหัวใจบีบเลือดไปเลี้ยงทุกอวัยวะสมองรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับก็สั่งการให้เราขยับปลายมือปลายนิ้วต้องไกลนะเรายังสามารถสั่งการได้เลยใช่ไหมครับไปถึงปลายเท้าให้เราเดินได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าการเคลื่อนไหวทุกสิ่งเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้ว่าสามารถเคลื่อนสิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งหลายนับทั้งนั้นว่าเป็นธาตุลมในการแพทย์แผนไทยน้ำย่อยจะหลั่งออกมาก็ต้องมีการบีบใช่ไหมครับแล้วก็หลั่งน้ำย่อยเอนไซม์ออกมาการเคลื่อนตัวทุกอย่างก็อาศัยธาตุลมอยู่ทุกอวัยวะนะครับในขณะเดียวกันลำไส้เคลื่อนตัวบีบตัวน้ำย่อยออกมาเสร็จอยู่ภายในลำไส้ก็มีการเคลื่อนตัวของลำไส้ก็เป็นธาตุลมทั้งสิ้นดังนั้นอาการหลายอย่างก็จะมีผลต่อเรื่องธาตุลมเมื่อกี้เราพูดถึงการสั่งการของสมองไปถึงปลายมือปลายเท้าในทุกอวัยวะมีการควบคุมภายในร่างกายเท้าก็อยู่ไกลสุดใช่ไหมครับแล้วท่านผู้ชมก็สังเกตไหมครับว่าเวลาเราถูกเข็มจิ้มที่ปลายเท้าอะทำไมเราถึงรู้สึกเจ็บได้อะอยู่ตั้งไกลสมองรับรู้อาการเจ็บได้ครับก็มันพัดเขาเรียกว่าลมพัดเบื้องบนใช่ไหมครับกับพัดเบื้องล่างใช่ไหมครับเมื่อกี้เบื้องล่างเราสั่งการลงไปข้างล่างสั่งการระบบประสาทก็สั่งการให้เราไปถึงสมองเลยว่าฉันเจ็บอยู่เพื่อร่างกายจะส่งระบบภูมิคุ้มกันไปสร้างการอักเสบของบาดแผลส่งเลือดส่งอาหารส่งออกซิเจนไปทำการทำให้เลือดแข็งตัวธาตุแข็งตัวได้แล้วก็หยุดแล้วก็บวมแดงเพื่อส่งเลือดออกซิเจนสารอาหารไปทำให้มันเกิดการสมานแผลได้คือผ่านกระบวนการอักเสบนี่ก่อนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าถ้าจะพูดถึงก็คือมีกระบวนการส่งขึ้นมาจนถึงสมองนะครับจากเท้าถึงข้างบนนะครับจากหัวใจบีบไปทุกอวัยวะเรียกว่าลมพัดลงไปถึงด้านล่างได้หรือหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำนี่ผมพยายามเทียบเคียงในสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้อธิบายกันนะคือผมพยายามจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นคำว่าการแพทย์แผนไทยเวลาเราพูดถึงอะโทมอุทังคมาวาตาหรือว่าลมพัดเบื้องบนกับเบื้องล่างมันคืออะไรอย่างนี้นะครับฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยผมพยายามเทียบในยุคปัจจุบันว่าเขามันมีอะไรบ้างที่เราจะเทียบเคียงกันได้ เพื่อทำให้เรามีจินตภาพว่าแพทย์แผนไทยเขาลึกซึ้งยังไงทำไมการแพทย์แผนไทยที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยตามระบบการเคลื่อนไหวดังที่ว่านี่แหละนะครับลมพัดเบื้องบนลมพัดเบื้องล่างเนี่ยสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงมีการเคลื่อนไหวในลมในลำไส้ลมนอกลำไส้แล้วก็ลมบังคับหัวใจเป็นต้นนี่นะครับเขาเคลื่อนไหวกันยังไงเป็นต้นนะครับทีนี้ผมมาพูดเรื่องลมทำไมเพราะว่าประเทศที่มีลักษณะของระบบการเคลื่อนไหวที่เป็นธาตุลมอย่างประเทศไทยเยอะคือประเทศมรสุมฝนตกมากดินเป็นเต็มไปด้วยโคลนตมมนุษย์ถ้าจะแก้โรคทางลมเขาบอกว่าเขาก็ต้องใช้พริกไทยตามแผนภูมิที่ผมระบุไว้นะครับไม่มีอะไรเกินพริกไทยนะครับและประเทศที่ฝนตกอย่างเช่นอังกฤษใครจะเชื่อสมุนไพรของเขาเผ็ดติดอันดับโลกนะครับนอกจากเม็กซิโกไทยอินเดียแล้วเนี่ยประเทศไหนมีฝนตกชื้นมาเลยให้เราเห็นเลยแปลว่าความเผ็ดตามธรรมชาติมันจะถูกเนรมิตมาจากฤดูกาลที่ประเทศนั้นมีปัญหาโรคทางธาตุลมเยอะดังนั้นถ้าเป็นผู้สูงวัยผมจะบอกว่าพริกไทยขาดไม่ได้ก็คือยิ่งช่วงฤดูฝนอาหารนั้นให้ถามด้วยใส่พริกไทยหรือยังถ้ายังไม่ใส่พริกไทยอย่ารังเกียจพริกไทยให้รู้ว่าพริกไทยบำรุงร่างกายให้เราแข็งแรงนะครับทีนี้ทำไมผมต้องมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่าผมบรรยายธรรมชาติบำบัดมากี่ปีคุณฤทธิกรโอ้โหเป็น10ปีใช่ไหม10กว่าปีนะนานมากที่ผมบรรยายเรื่องด้านสุขภาพนะครับ10กว่าปีได้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าผมมักจะพูดถึงเรื่องการบริหารระบบภูมิคุ้มกันนะครับทำไมผมต้องมาชวนพูดเรื่องนี้เพราะว่าแผนภูมิเนี้ยที่ผมทำแจกอยู่ตอนนี้เฉพาะช่วงนี้นะไม่ได้แจกตลอดกาลนะครับเพราะว่าผมต้องขออนุญาตพิมพ์มาจำกัดขายก็ไม่ขายนะเพราะว่าจะทำขายไปไม่รู้จะขายให้ใครจะมาซื้อนะขอแจกให้กับคนที่สนใจจริงๆนักศึกษาผมแจกคนที่เขากำลังจะไปสอบใบประกอบวิชาชีพแผนกตอนนี้ถูกทวงจากทุกชั้นรุ่นของแผนกม.รังสิตที่จบไปแล้วนะคะครับทั้งที่จบไปแล้วยังไม่มีเพราะเพิ่งจบได้มอบไปแล้วรุ่นใหม่เนี่ยทวงเลยบอกไม่ต้องรอจบได้ไหมนะครับไม่ไปไกลกว่านั้นก็คือว่ามีครูบาอาจารย์อยากได้เยอะนะครับเราก็ยินดีให้ศิษย์เก่าม.รังสิตยังไม่ได้บอกว่าให้ไม่ให้นะแต่ว่าตั้งใจให้มาเรียนการสอนแจกฟรีนะครับปรากฏว่านักเรียนแผนขอไข่เด็กเรียนป.ตรีในม.รังสิตแผนก4ชั้นปีขอทวงด้วยตอนนี้นะผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอพิธีการหน่อยได้ไหมคือคนเราจะแจกมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่นึกจะแจกก็แจกนะตั้งใจจะแจกวันไหว้ครูนะครับซึ่งจะมีพฤศจิกาเพราะฉะนั้นถ้าใครรับรู้แล้วก็ยังไม่ต้องทวงเร็วนักนะครับรอผมผลิตนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะแถมอย่างอื่นให้ด้วยไม่ต้องบอกว่าคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าใครเป็นนักเรียนผมเนี่ยผมแจกเต็มเหนียวนะครับเต็มคาราเบลแน่นอนนะครับทีนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมมาคิดอย่างนี้ดูนะท่านผู้ชมตามผมมานะผมมีเรื่องชวนคิดเวลาเรามีดูแผนภูมิอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้ผมขออนุญาตแจกเฉพาะผู้ที่ซื้อยาลม6กล่องแล้วอยากได้จริงๆนะ6กล่องผมให้แผนภูมินี้1แผ่นเฉพาะช่วงนี้อาจจะถึงกลางเดือนตุลาเท่านั้นนะแล้วก็หยุดแจกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง16ปีเขาจะบอกว่าเป็นโรคในช่วงนี้นะครับเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางธาตุดินและธาตุน้ำเรียกว่าโรคทางเสมหะท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเด็กจะป่วยเขาจะป่วยเสมหะก่อนเสมหะ12วันจากนั้นระบบเสมหะคือธาตุดินธาตุน้ำนะปัจจุบันก็มีในจมูกบ้างเป็นเมือกเอาเป็นว่าเป็นเมือกแล้วกันนะระบบเสมหะเนี่ยเมือกทางจมูกคอหน้าอกอุจจาระนะครับเด็กเนี่ยทุกคนน่ะมีน้ำมูกทุกคนสังเกตไหมสูบวาตะการเคลื่อนไหวกำลังไม่มีธาตุไฟก็ยังอ่อนระบบภูมิคุ้มกันก็ต่ำใช่ไหมครับ ก็ขาดความร้อนขาดกำลังขาดการเรียนรู้ระบบภูมิคุ้มกันเชื้อโรคไม่ค่อยรู้จักเลยเพิ่งจะมารู้จักหลายชนิดใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมการเคลื่อนไหวในร่างกายเด็กยังไม่ขยับอยู่แล้วนี่ขยับน้อยใช่ไหมครับก็ต้องอ่อนแอโรคที่จะมาก็คือระบบภูมิคุ้มกันที่มาก่อนเลยก็คือการผลิตเมือกธาตุดินบวกธาตุน้ำเพราะอะไรเด็กมีสิ่งที่จะต้องเติบโตจากทารกตัวเล็กๆเป็นทารกตัวใหญ่จากทารกตัวใหญ่เป็นเด็กจากเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ท่านผู้ชมเห็นการขยายขนาดธาตุดินและธาตุน้ำไหมครับเพราะฉะนั้นโรคที่เขาเป็นเขาก็จะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับธาตุดินและธาตุน้ำระบบภูมิคุ้มกันที่เขาคิดมาได้ก็คือไม่ได้คิดนะครับเขาไม่ได้คิดเลยเนี่ยแต่ธรรมชาติรู้ว่าธาตุไฟยังน้อยอยู่นะครับการเคลื่อนไหวนี่ไม่ต้องพูดถึงทารกนี่ยังเคลื่อนไหวน้อยอยู่ตอนเป็นเด็กเลยเนี่ยเด็กอ่อนเลยเนี่ยระบบเดียวที่เขาจะมีก็คือผลิตเมือกครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีเสมหะทันทีตั้งแต่ทารกนะครับและเขาบอกพอถึง16ปีหลายคนเนี่ยโรคทางเสมหะจะหายไปพออายุมากขึ้นนะครับแต่เด็กก็จะสั่งน้ำมูกไม่เป็นเราก็ต้องใช้เครื่องบีบใช่ไหมครับหรือรับประทานอะไรหน่อยก็แสลงเป็นประจำเลยถ้ามีไข้เมื่อไหร่แปลว่าคุณดูดเสมหะไม่ทันระบายพิษออกไม่ทันจึงเกิดไข้ตามมาอีก7วันแปลว่าโทษมีธาตุไฟเข้ามาแทรกนอกจากระบบเสมหะนะครับถ้าทิ้งไว้ก็จะเกิดอาการปวดไปหลายส่วนทุกทรมานนะครับระบบการเคลื่อนไหวหลายส่วนอาจจะเกิดวิกฤตโดยเฉพาะระบบการหายใจและถ้าทิ้งไว้สันนิบาตเตรียมเสียชีวิตได้แปลว่าระบบแรกถ้าเขายังทำงานอยู่และยังไม่มีไข้มันสอนเรานะว่าเราต้องเอาออกให้เร็วไข้ก็ต้องหยุดให้เร็วนี่คือระบบที่เป็นคนไข้เราสอนให้รู้ว่าเด็กทารกเนี่ยนะครับรสที่เขาจะต้องรับประทานในช่วงวัยนี้หวานเพราะเขาต้องอาศัยธาตุดินใช่ไหมครับในการขยายตัวถ้าคนโตหน่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วหวานเติมธาตุดินคืออ้วนขึ้นแต่เด็กขยายตัวปล่อยเขากินหวานไม่ใช่เรื่องแปลกลดเปรี้ยวและมีรสขมบ้างนะครับดังนั้นน้ำผลไม้ผสมน้ำผึ้งคนโบราณก็ใช้กล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับมีผสมน้ำผึ้งบ้างนะครับให้เด็กทานแล้วก็ผสมน้ำผลไม้เปรี้ยวได้ขมได้นะครับแต่ถ้าเกิดฤดูกาลที่เป็นฤดูหนาวซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นในเด็กมากที่สุดเด็กก็จะป่วยมากในช่วงฤดูหนาวนะครับในช่วงนี้เขาบอกว่าจะเกิดภาวะอาโปแปลว่าธาตุน้ำพิการจะใช้ยาเนี่ยรสสุขุมหรือรสเปรี้ยวท่านผู้ชมครับมันสอนเราว่าท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจพิกัดรากเลยรากเจ็ดมูลเพลิงเถาสะค้านรากชาพลูเอาเป็นว่าถ้าเด็กเนี่ยเราใช้รสเปรี้ยวกับเขาเนี่ยเหมาะที่สุดหัดกินเปรี้ยวนะมีอะไรบ้างที่เปรี้ยวเยอะเลยมะนาวส้มมีอะไรอีกครับมะม่วงใช่ไหมที่สับปะรดอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละนี่คือเด็กที่เรียกว่าระบบธาตุไฟยังอ่อนอยู่ส่วนวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เราจะเริ่มเรียนรู้ในการเจริญเติบโตก็คือนับตั้งแต่16ปีจนถึง30ปีในช่วงนี้เป็นวัยที่แข็งแรงธาตุไฟเข้าแทรกนะครับจากเด็กเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันอย่างอื่นขึ้นมาแทนคือธาตุไฟทำไมเราถึงมีธาตุไฟก็มีฮอร์โมนเพศเกิดขึ้นไงมีความต้องการทางการเพศไฟราคะเกิดขึ้นมาแต่ไฟฉุนเฉียวจากฮอร์โมนก็ทำให้เขาแรงด้วยนะเด็กเนี่ยก็จะดื้อมีไฟเนี่ยธาตุไฟปิตะนี่นะครับมันมีภาวะเป็นผู้นำด้วยนะยิ่งมีการต่อต้านสังคมอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กเพราะว่ามันต้องการภาวะความเป็นผู้นำและการยอมรับในวัยรุ่นฮอร์โมนพวกนี้ก็จะพุ่งพล่านมากมีความต้องการทางการเพศมีความต้องการเป็นเอกเทศยาลมเนี่ยเหมาะอยู่แล้วได้ตามรสยาเลยขมร้อนเค็มแล้วมีเกลือด้วยนะอยู่ข้างในฝาดหอมเย็นอยู่ข้างในหมดเลยในยาลมเนี่ยสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์ สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์จะสังเกตได้ว่าเด็กเนี่ยนะครับจะบอกท่านผู้ชมว่าเด็กเนี่ยตอนช่วงที่เป็นโรคทางเสมหะโดยธรรมชาติเนี่ยเขาต้องอาศัยคนดูแลครับเพราะเขาขยับตัวเองไม่ได้หาสมุนไพรก็ไม่ได้เด็กก็จะมีกลิ่นหอมมากตั้งแต่ทารกเรื่อยมาเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยคอยดูแลเขาติดตัวอยู่กับเขาพ่อแม่ก็จะมีความสุขมากเพราะว่ากลิ่นเนี่ยถูกจริตกับคุณแม่และคุณพ่อจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าในครอบครัวแล้วมีคุณสามีอยู่ดูลูกชายก็ได้นะครับแล้วมีนิ้วนางสูงกว่านิ้วชี้เป็นเรื่องปกติว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยเด่นกว่าผู้ชายเด่นในกลุ่มผู้ชายปกตินะครับไม่ผิดปกติแต่ถ้านิ้วนางสูงกว่านิ้วชี้เยอะๆในผู้หญิงก็ให้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีความห้าวหาญมีอุปนิสัยดั่งผู้ชายเปรียบเสมือนถ้าการสังเกตง่ายๆนะทีนี้ผู้ชายที่นิ้วนางสูงกว่านิ้วชี้เยอะๆเนี่ยก็จะมีภาวะผู้นำสูงห้าวหาญมีความมั่นใจตัวเองสูงการตัดสินใจในเชิงตวัดตัวก็มีความโดดเด่นพวกนี้ก็จะเป็นนักกีฬาครับนะครับการเคลื่อนตัวเร็วขับรถจังหวะเดียวเข้าเป๊ะแม่นยำอะไรเงี้ยนะครับในจังหวะเดียวขับรถเร็วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมั่นใจตัวเองสูงพวกนี้บางคนที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงๆเนี่ยก็จะไปเล่นกีฬาผาดโผนด้วยนะครับทีนี้เด็กพวกนี้พอเข้าสู่ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีธาตุไฟเข้าแทรกก็จะยิ่งสูงขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณสามีก็ให้รู้ว่าคุณสามีคนนั้นอาจจะเจ้าชู้โดยเพราะผู้นำที่เป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงโดยธรรมชาตินะครับเขาบริหารยังไงรู้ไหมให้เทสโทสเตอโรนของผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วลดลงและหลายคนเนี่ยพอมีลูกแล้วหยุดเจ้าชู้ด้วยการอะไรรู้ไหมครับให้เอาลูกที่เป็นทารกเนี่ยนะให้เขาอุ้มนานบ่อยๆก็จะลดเทสโทสเตอโรนลงครับทุกครั้งในจังหวะที่อุ้มเกิน2 นาทีเธอจะเจ้าชู้น้อยลงเพราะฉะนั้นเธอมาช่วยจะเลี้ยงลูกภรรยาต้องบอกอย่างนั้นนะให้อุ้มนะครับอย่าไปหวงอยู่กับเราคนเดียวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคโอเคเพราะว่าผู้ชมที่ชมรายการเราส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีอยู่แล้วใช่ไหมครับดูต่อนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเราบูรณาการเราจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมดูต่อทีนี้พอเกิดเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นจนถึง30 ปีทีนี้ธาตุไฟเข้ามาถ้าเขานิ้วนางสูงกว่านิ้วชี้เยอะเขาก็จะยิ่งไปใหญ่เลยเขาก็จะเราให้เข้าใจเขานะครับว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละยกเว้นเราสร้างกิจกรรมให้เขาอยู่กับสิ่งอื่นที่เขาท้าทายได้นะครับแน่นอนในวัยที่ต้องการการยอมรับที่ไม่แข็งแรงในเรื่องของกายภาพบางคนก็จะติดเกมเพื่อต้องการการยอมรับว่าตัวเองชนะในการตอบสนองความต้องการตัวเองในยุคปัจจุบันนะครับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาก็จะชนะเหนือกว่าทุกสิ่งแต่ก็จะร้อนอารมณ์รุ่มร้อนนะครับแล้วก็มีภาวะโกรธง่ายสังเกตได้ยังไงรู้ไหมครับว่าจะคนเป็นปิตะจากกำเนิดหรือเปล่าหมายถึงตั้งแต่เกิดเนี่ยเกิดฤดูร้อนใช่ไหมครับโดยธาตุนะครับเหงื่อออกเยอะไหมร้อนง่ายไหมเวลาโกรธก็โกรธเยอะนะครับแต่มีพร้อมกับความเป็นผู้นำคนกลุ่มนี้เวลาป่วยนะครับก็จะเกิดจากธาตุไฟเนี่ยนะครับช่วงวัยรุ่นนะดังนั้นเรามาดูครับยาสำหรับมัชชิมวัยก็คือรสเปรี้ยวฝาดเปรี้ยวเค็มและขมอยู่นะครับแต่ถ้าป่วยนะครับตามฤดูกาลนะครับรสประทานเนี่ยจะเป็นยารสเย็นอันนี้เหมาะกับฟ้าทลายโจรยาขาวเตโชธาตุพิการเมื่อไหร่ใช้ยารสเย็นและจืดสามารถประยุกต์ใช้ตีผลาได้รูปสมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมในกรณีนี้สำหรับปิตะที่แรงจะเกิดสิวได้ง่ายและโรคทางผิวหนังเห็นเป็นประจำนะครับถ้ามีธาตุกำเนิดหรือว่าลัคนาไปถึงราศีเมษอย่างนี้เป็นต้นธาตุไฟแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมีโรคผิวหนังตลอดทั้งชีวิตเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่นะครับโอเคทีนี้เวลาเกิดอาการจะเกิดมีไข้ก่อนครับ7 วันปิตะความร้อนมาก่อน7 วันเพราะธาตุไฟมาเขาเด่นนี่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเสร็จแล้ววาตะ ก็จะตามมาก็คือปวดอาการปวดก็คือระบบประสาทการทำงานระบบการหายใจกระทบการเต้นของหัวใจเปลี่ยนปอดการหายใจเปลี่ยนถ้าช้าเสมหะมานี่หนักแล้วครับก็คือไม่ว่าจะถ่ายท้องหรือระบบใดก็ตามเขาจะมีสังเกตคือไข้ขึ้นสูงถ้ารู้ตัวก่อนแก้พิษได้ครับด้วยการใช้ยาเย็น1 2ลุพิษออกถ้าเกิดจากการรับประทานเขาก็จะโล่งขึ้นและเนื่องจากกลุ่มนี้ถ้าป่วยใช้ยาเย็นดังนั้นเครื่องดื่มตอนกลางวันของเขาเนี่ยจะต้องออกไปทางน้ำที่มีรสขมด้วยอย่าลืมสิวขึ้นนะเยอะแยะเลยในช่วงวัยนี้นะครับเอาล่ะนี่คือธาตุไฟในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาดูธาตุลมที่เราพูดถึงบ้างนะครับอายุ30ปีถึงสิ้นอายุไขขมร้อนเค็มฝาดหอมเย็นนี่คือรสที่เราควรจะรับประทานนะครับรสขมร้อนเค็มฝาดหอมเย็นวาตะเสมหะปิตตะสันนิบาตวาตะมาก่อนเลยนะครับลมมาก่อนเลยลมในท้องเอ่ยลมจากการสูบฉีดเลือดเอ่ยนะครับจับได้จากปลายมือปลายเท้าระบบการไหลเวียนความดันโลหิตมาก่อนเลยการเคลื่อนไหวในโลหิตผิดปกติการเต้นจังหวะของของหัวใจที่ผิดปกติรวมไปถึงความดันโลหิตสูงอันเนื่องมาจากหลอดเลือดตีบการเคลื่อนไหวติดขัดกล้ามเนื้อยึดปวดเข่าปวดหลังอาการปวดสัมผัสได้ไปสั่งการถึงสมองนะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวาตะมาเลยแต่เมืองไทยเนี่ยถึงได้เด่นมากไงเพราะว่าเป็นประเทศร้อนชื้นมรสุมฝนตกมากดินเป็นโคลนตมนะครับเด่นเรื่องทางธาตุลมกินอาหารเผ็ดร้อนจึงเนรมิตให้คนสยามนวดเก่งที่สุดในโลกเห็นไหมอาหารเผ็ดก็อาหารไทยและการเคลื่อนไหวที่เป็นร้อนชื้นแบบนี้อากาศร้อนชื้นดินโคลนตมเด่นเรื่องธาตุลมใช่ไหมสมองสั่งการก็เลยโดดเด่นไปทางการต่อสู้ที่เคลื่อนไหวเร็วแบบมวยไทยเด่นทั้งโลกเลยไม่มีใครสู้ได้เลยอาหารเผ็ดร้อนมวยไทยและการบำบัดด้วยนวดไทยเพราะพอเคลื่อนไหวแบบมวยไทยมากก็เกิดการบาดเจ็บการนวดไทยเพื่อรักษาอาการและการผ่อนคลายจึงมีความโดดเด่นแต่ไม่ค่อยโดดเด่นแบบโยคะที่มีการใช้เคลื่อนไหวส่วนตัวแต่มีการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะความโดดเด่นแบบทางธาตุลมพ้น10 วันเมื่อไหร่มีเสมหะแล้วก็ปิตตะเนี่ยเนื่องจากธาตุไฟหย่อนไปแล้วอายุมากแล้วธาตุไฟลดลงไปเยอะนะครับคนเหล่านี้จะบอกอะไรเรา1ท่านผู้ชมฟังนะครับผู้สูงวัยโดยธรรมชาติธาตุไฟอ่อนแอที่สุดดังนั้นจึงต้องกินอาหารร้อนทั้งสิ้นเผ็ดร้อนทั้งสิ้นพริกไทยขาดไม่ได้เลยขิงเอ่ยตามฤดูกาลเนี่ยขิงแห้งพริกไทยดอกดีปลีกินแกงไทยคือตอนหนุ่มสาวชอบกินเบเกอรี่เนี่ยตอนอายุมากแล้วเนี่ยต้องหัดกินอาหารไทยให้มากยิ่งกินเผ็ดร้อนก็แปลว่าร่างกายขาดระบบความร้อนที่ต้องเติมเข้าไป1นะแปลว่ากินเผ็ดร้อนยาลมเนี่ยเหมาะอยู่แล้วได้ตามรสยาเลยขมร้อนเค็มแล้วมีเกลือด้วยนะอยู่ข้างในฝาดหอมเย็นอยู่ข้างในหมดเลยในยาลมเนี่ยรับประทานได้อยู่แล้วนะครับไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังว่ากินยาหอมยังไงและกินยาลมยาลมอย่างยาลมเรารู้อยู่แล้ววันนี้แต่กินยาหอมยังไงใครควรกินและใครไม่ควรกินเพราะมันเย็นด้วยนี่นะครับมันมียา3อย่างนะที่เป็นยาที่เราโดดเด่นเพราะเกี่ยวข้องกับธาตุลมนะประเทศไทยเนี่ยความที่เราโดดเด่นทางธาตุลมใช่ไหมประเทศเราร้อนชื้นมรสุมฝนตกมากพื้นโคลนตมเป็นธาตุลมนะครับก็โดดเด่นอาหารเผ็ดใช่ไหมมวยไทยนวดไทยใช่ไหมมีความโดดเด่นลิ้นสัมผัสและสัมผัสเราจึงมากกว่าอินเดียเพราะระบบประสาทเราละเอียดมากยิ่งมีศาสนาพุทธด้วยกำหนดลมหายใจมากจึงมีรสยามากกว่าอินเดีย3รสคืออินเดียเนี่ยเขามีรส1นะครับรสเผ็ดรสฝาดรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเค็ม6 รสนะครับแต่ละรสก็มีการเป็นตัวแทนธาตุต่างๆเพื่อจะบอกว่ารสแต่ละรสเนี่ยมันคืออะไรในยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันอ่านรู้เรื่องหมดแล้วเช่นถ้าขมเป็นอัลคาลอยด์มีผลต่อตับนะครับหวานมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลเรารู้แล้ว มีน้ำตาลหลายชนิดนะครับมีแมกนีเซียมเรารู้ละธาตุละเอียดเดี๋ยวนี้เราเข้าใจมันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็พวกเค็มเราก็จะรู้ว่ามันมีพวกโซเดียมนะครับแล้วก็กลุ่มคลอไรด์ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งรสที่เกี่ยวข้องกับรสเผ็ดปัจจุบันเราก็มีรายละเอียดเยอะมากว่ามันมีรสเปรี้ยวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างรสเผ็ดประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นพริกพารีนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพริกโดยตรงนะครับมันสามารถมีหลายรส6รสแต่สยามเนี่ยมีสัมผัสละเอียดจึงเพิ่มมาอีก3รสท่านผู้ชมฟังนะ1รสเมาเบื่อมีรสไหมหรือมันเป็นเรื่องของระบบประสาทแปลว่าประเทศไทยมีรสสัมผัสเขาเรียกว่าประสาทรูปมากกว่ารูปขันที่เป็นปกติเฉยๆไปถึงประสาทรูปและสัมผัสได้ว่ารสเมาเบื่อมีผลต่อประสาทรูปตามรูปขันของอายตนะ6ตามพระไตรปิฎกนี่อิทธิพลของศาสนาพุทธ2รสมันที่บอกว่าบำรุงเอ็นนะรสมันเนี่ยมันไม่มีรสนะมันจืดๆนะแต่ทำไมถึงรู้ว่ามันมีต่อระบบปัจจุบันน้ำมันมีละเอียดมากว่ามีผลต่อหลอดเลือดเห็นไหมธาตุลมว่าทำให้เลือดแข็งหรือเลือดเหลวทำให้เกิดการอักเสบหรือลดการอักเสบปัจจุบันน้ำมันมีผลต่อระบบการไหลเวียนเลือดชัดเจนมากนะครับ2ละรสมัน3รสท่านผู้ชมฟังดูนะหอมเย็นมีรสอะไรไม่มีรสนะมีแต่ความรู้สึกสัมผัสถึงอะไรบ้าง1จมูกกลิ่นถึงได้กลิ่นหอมและนับเป็นการกำหนดธาตุแบบลมละเอียดคือลมหายใจใช่ไหมครับและเย็นน่ะสัมผัสที่อุณหภูมิต่อความเย็นนั้นแปลว่าระบบธาตุลมของเราเนี่ยมีความละเอียดถึงได้พัฒนาจากอินเดีย6รสมาเป็นถึง9รสยาทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้อะไรบ้างครับเวลาอีกนิดหน่อยนะนิดนึงค่ะท่านผู้ชมดูนะครับผู้ใหญ่คนใดก็ตามที่อายุมากแล้วไม่ออกกำลังกายแปลว่าร่างกายเราธาตุไฟหย่อนอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานศักดิ์เป็นพลังงานจนหมายถึงว่าพลังงานศักดิ์อยู่นิ่งๆอยู่กับที่พลังงานจนคือพลังงานเคลื่อนไหวจรณะนะครับเมื่อเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยก็จะเกิดพลังงานความร้อนนับคำนวณได้เป็นพลังงานความร้อนจริงๆนะครับที่ผลิตได้ไม่งั้นกังหันจะมีการเคลื่อนไหวและเกิดพลังงานผลิตไฟฟ้าได้ยังไงเห็นไหมครับแค่การเคลื่อนไหวเฉยๆเนี่ยก็ผลิตพลังงานได้แล้วแปลว่าถ้าคุณหยุดการเคลื่อนไหวก็จะส่งผลทำให้ระบบความร้อนไม่มีพลังงานเหลือทีนี้หลอดเลือดอายุมากหลอดเลือดตีบลงโดยธรรมชาติเหมือนท่อน้ำทั่วไปนะครับมันต้องตีบลงอยู่แล้วทุกคนเนี่ยความดันต้องเริ่มสูงอยู่แล้วแต่หัวใจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะว่าทำงานมาเลยครึ่งชีวิตแล้วตอนปลายท้ายชีวิตแล้วถ้าเราไม่ช่วยขยับกายเลยและเราปล่อยให้หัวใจทำงานแต่เพียงอย่างเดียวเราก็มีหน้าที่สูบหัวใจบีบไปยังหลอดเลือดแดงส่งออกซิเจนและสารอาหารไปถึงอวัยวะปลายเซลล์ไกลสุดคือเท้าใช่ไหมไกลที่สุดแล้วขากลับที่ผ่านหลอดเลือดดำมาส่งมาที่หัวใจเพื่อกลับมาหลอดเลือดแดงอะไรจะสูบได้อะครับเท้าไงเราขยับไหมเราเดินไหมเพราะนั่นคือพลังงานจนอันเดียวที่จะเกิดพลังงานขับเคลื่อนทำให้เราส่งหลอดเลือดดำเนี่ยไปยังหัวใจโดยลดภาระของหัวใจให้น้อยลงขาในกล้ามเนื้อที่เราเดินจึงเหมือนหัวใจดวงที่สองที่คอยขยับเขยื้อนพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในผู้สูงวัยเนี่ยแน่นอนเราใช้ธาตุลมยาลมเพื่อเพิ่มความร้อนเพิ่มพลังงานเป้าหมายนี่คือเพิ่มพลังงานความร้อนภายในร่างกายและการเคลื่อนไหวให้มีการเคลื่อนไหวผิดให้มีความเป็นปกติในอวัยวะทั้งหลายแต่ภายนอกอวัยวะถ้าเราไม่ขยับเคลื่อนไหวเราก็จะปวดนั่นปวดนี่ปวดเข่าปวดกล้ามเนื้ออะไรไปเรื่อยต้องฝืนใจครับเพ เพราะถ้าเรายิ่งนั่งนิ่งๆนานเราก็จะอ้วนขึ้นครับเป็นโรคทางเสมหะเหมือนเด็กที่น้ำหนักต้องเพิ่มขึ้นและพลังงานก็จะลดลงเพราะว่าเราเคลื่อนไหวไม่ได้ยิ่งน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นยิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้ธาตุไฟก็จะยิ่งต่ำลงโดยธรรมชาติเราก็จะเข้าสู่สันนิบาตใกล้เสียชีวิตมากขึ้นการเคลื่อนไหวของร่างกายภายนอกจึงทั้งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันการเคลื่อนไหวของหลอดเลือดและก็การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดให้มีการยืดหดตัวอยู่ตลอดเวลาเรานิ่งเสร็จทุกรายผมยืนยันแม้แต่ผู้สูงวัยที่ตัดสินใจจะผ่านะแล้วนั่งเก้าอี้นะแล้วไม่มีโอกาสกลับมาเดินก็จะอยู่อย่างนั้นป่วยมากขึ้นไปเรื่อยๆผู้สูงวัยที่เดินเยอะโดยป่วยระยะท้ายเหมือนช่วงคุณพ่อผมเนี่ยเดินทั้งวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะครับเพราะผมรู้เลยว่ามันคือธรรมชาติเนี่ยสั่งการให้เดินเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำรงชีวิตอยู่ได้ในระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนเรายังตั้งสติได้ต้องเดินครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต้องการเดินเราจะต้องมีวินัยอย่านั่งนิ่งๆอยู่นานเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยพอเกษียณแล้วชอบนั่งเฉยๆเสร็จทุกรายแล้วติดเตียงนะครับเมื่อไหร่ไม่ได้ขยับเลยนะเสร็จหนักทุกรายเพราะอะไรครับทำไมเสมหะมาอยู่ดีมาเสมหะทุกท้ายต้องจบที่การเอาท่อใส่จมูกต้องเจาะคอทุกรายเพราะไม่ได้เคลื่อนไหวไงครับเสมหะถึงต้องมาระบบธาตุไฟมันลดลงดังนั้นคนที่เขาเริ่มติดเตียงเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งต้องมีกายภาพต้องมีการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดนะครับสองยาลมก็จะลดระบายเสมหะออกผ่านทางทวารแล้วก็ลดเสมหะโดยรวมลงแล้วก็มีธาตุไฟกลับขึ้นมาได้ถ้าท่านผู้ชมเข้าใจก็จะบริหารรู้ว่าพลังงานเกิดจากการเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเราก็จะป่วยแล้วก็ทำให้เราอ่อนแอลงยิ่งนั่งนิ่งๆยิ่งนอนนิ่งๆติดเตียงเสมหะมาทุกรายจบด้วยการเจาะคอทั้งนั้นครับแต่ว่ายาลมนี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้ครับมีหลายท่านนะคะที่สะท้อนกลับมานะคะว่าผู้สูงวัยในบ้านพอหลังจากรับประทานยาลมแล้วท่านดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือเหตุผลก็คือตามธาตุเลยครับและแผนภูมินี้แผ่นเดียวนะคะสมุดฐานไม่ได้ใช้แผ่นเดียวยาวเหยียดเลยไหมเห็นไหมครับว่ามันประยุกต์ใช้ได้อย่างนี้แล้วมันจริงๆมันซ่อนตรงนี้อีกเยอะครับซ่อนตรงท้ายๆนี่อีกเยอะมากที่ผมยังไม่ได้อธิบายที่ผมอธิบายวงเล็กที่สุดที่อยู่ข้างในนี่แหละครับแต่ท่านผู้ชมสามารถมีแผนภูมินี้ได้นะครับยิ่งอธิบายยิ่งมีคนอยากได้นะอาจารย์ครับเพราะผมจะจำกัดแล้วค่ะคือบางคนอาจจะบอกเอ๊ะใช้ยังไงแต่ว่าพอติดตามปฏิวัติสุขภาพกับปันเทพปุ๊บเหมือนได้เรียนรู้อาจารย์ก็จะค่อยๆอธิบายคือถ้าคนไทยมีพื้นฐานไม่ต้องเก่งหรอกมีพื้นฐานแบบแผนไทยกับเรื่องธาตุวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงไปของฤดูกาลเราจะดูแลตัวเองได้ดูพระอาทิตย์ฤดูกาลดูราศีดูพระจันทร์เป็นแล้วรู้ว่าช่วงนี้รับประทานยังไงเนี่ยเรารอดแล้วก่อนสมุดฐานวินิจฉัยจะหมดนะคะรีบสั่งซื้อนะคะ6 กล่องยาลมนะคะยาลม6 กล่องก็จะได้แผนภูมินี้1 แผ่นใช่ค่ะไม่ขายไม่มีขายนะครับแผนภูมินี้แจกอย่างมีเงื่อนไขคือเป้าหมายจริงผมให้เฉพาะนักเรียนนะที่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะอาจารย์คนที่ชมรายการก็เหมือนเป็นลูกศิษย์นี่คือพูดให้ผู้ชมนะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ชมรายการตามไปได้แต่ถ้าผู้ชมต้องการมีแผ่นนี้จริงๆเนี่ยก็ช่วงนี้จริงๆท่านผู้ชมที่ทานยาลมก็จะทานอยู่แล้วเขาแค่ซื้อเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับก็จะได้เฉพาะที่เป็นแผนภูมิสมุดฐานวินิจฉัยแต่ถ้าเป็นนักเรียนผมนะเอาจริงๆนะผมยังไม่ได้อธิบายขนาดนี้สักทีหนึ่งได้แค่แจกถ้าได้อธิบายแต่พื้นฐานมีอยู่แล้วไงอาจารย์พื้นฐานเขาอาจจะง่ายดูแป๊บเดียวก็รู้แต่คงไม่ได้วิเคราะห์ที่ผมพูดแน่เพราะผมประยุกต์ใช้บูรณาการองค์ความรู้แบบการแพทย์แผนไทยธรรมชาติบำบัดแล้วก็อธิบายผ่านกลไกที่เป็นวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันด้วยครับเอาเป็นว่าตอนนี้สั่งซื้อ6 กล่องนะคะผ่านทางด้านของไลน์ผลิตภัณฑ์ตาปันเทพก็ได้นะคะจะได้รับสมุดสารวินิจฉัยนะคะแจกให้นะคะสำหรับทุกท่านแล้วก็บางท่านก็อาจจะย้อนกลับมาชมปฏิวัติสุขภาพกับปันเทพแล้วก็ศึกษาสมุดฐานวินิจฉัยเพื่อนำไปปรับใช้กันได้ขอบคุณอาจารย์ปันเทพค่ะเราคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับส สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์